อยู่ใต้ชายคาวิกพระราม4มานานกว่า17ปีนักแสดงสาวหยาดทิพย์ราชปานก็ยังไม่คิดตีปีกเป็นนักแสดงอิสระเหมือนกับคนอื่นๆค่ะเพราะที่ผ่านมาช่องก็ป้อนงานให้เธอสม่ำเสมอแม้พักหลังจะได้เล่นแต่บทร้ายบ่อยจนเกือบลืมภาพนางเอกไปแล้วแต่หยาดก็ยังแฮปปี้เพราะแต่ละเรื่องนั้นท้าทายความสามารถและหากในอนาคตมีบทแม่เข้ามาก็ไม่รังเกียจหากผู้ใหญ่มองว่าเหมาะสมกับตนค่ะนักแสดงที่มีความสามารถนะถึงจะอยู่เล่นเป็นแม่ได้อะคือส่วนใหญ่นักแสดงเจ๋งๆทั้งนั้นเลยที่อยู่เล่นจนเล่นได้ไปถึงรุ่นแม่รุ่นคุณยายอย่างเงี้ยอย่าไม่ได้รังเกียจอย่ารู้สึกว่าการที่ต้องเป็นนักแสดงที่สั่งสมประสบการณ์แล้วเป็นคนที่เก่งอ่ะถึงจะก้าวเข้าไปเล่นอยู่ได้ถึงจนแก่คือนักแสดงที่เข้ามาแล้วออกไปมันเยอะไงคะแต่คนที่อยู่ได้จนอายุเยอะเนี่ยถือว่าเก่งมากส่วนภาพยนตร์เรื่องมังกรนารีปีศาจสาวหยาดเผยว่าเธอได้ถอนตัวจากโปรเจกต์นี้ไปแล้วซึ่งสาเหตุที่ตัดสินใจคืนคิวนั้นมาจากปัญหาภายในกองถ่ายที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปลายปีไม่ได้เป็นเพราะเพื่อนสนิทอย่างพิงกี้สาวิกาอยากขาดจากอดีตสามีจึงทำให้เธอตัดสินใจไม่เล่นด้วยแต่อย่างใดนะจ๊ะ